สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Future Talk by NXPO รายการที่จะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อมองหาโอกาสให้กับประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญและก็มีประสบการณ์ตรงในประเด็นสำคัญสำคัญนะครับอะไรที่เป็นโอกาสอะไรที่เราจะต้องเร่งเตรียมการเพื่อที่จะคว้าโอกาสนั้นมาพบกับคำตอบได้ในรายการ Future Talk by NXPO ผมกิตติพงษ์พร้อมวงผู้อำนวยการสอวช.รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสำหรับวันนี้ Future Talk by NXPO นี่ก็มาเป็นตอนที่7แล้วนะครับและวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาคุยในประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าสำคัญกับประเทศทั่วโลกและก็ทุกคนทั่วโลกนี้นะครับเพิ่งมีการประชุมนะครับที่เรียกว่าขอบ26ที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์นะครับผู้นำประเทศต่างๆมาประชุมกันเพื่อที่จะหารือในเรื่องของการดูแลความยั่งยืนของโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นการประชุมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินขอบ26นะครับหรือขอบ26แต่อาจจะยังคงไม่ค่อยทราบรายละเอียดมากนักนะครับรวมทั้งเรื่องของแผนและก็แนวทางเป้าหมายความท้าทายสำหรับประเทศไทยนะครับในการที่เราจะช่วยกันลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่จะมีผลกระทบสูงนะฮะต่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับต่ออาชีพต่อภาคการผลิตและบริการต่อเศรษฐกิจนะครับต่อความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางสุขภาพนะครับต่อภาคเกษตรนะครับอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชื่อว่าเป็นการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับท่านแรกนะครับเป็นท่านเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เรารู้จักกันในนามของสผ.นะครับท่านดร.พิรุณไสยสิทธิ์พาณิชย์ครับสวัสดีครับท่านดร.พิรุณครับครับสวัสดีครับท่านผอ.กิติพอกิติพงศ์ครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับครับท่านที่2นะครับดร.บุญตราดร.บุตราบุญเลี้ยงนะครับเป็นเทคโนโลยีอินเทลลิเจนซ์แมเนเจอร์ของบริษัท SCG Chemicals ครับมาจากภาคเอกชนครับสวัสดีครับท่านดร.บุญตราครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านดร.พิรุณด้วยครับผมสวัสดีครับครับครับทั้ง2ท่านนี้นะครับจะมาให้ความรู้เรานะครับในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับทั้งในมุมของการวางแผนนะครับการดูแลเชิงนโยบายของประเทศนะครับซึ่งทางสผ.นะครับเป็นหน่วยงานกลางของประเทศเลยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับผมก็ขอเริ่มที่ทางท่านดร.พิรุณนะครับว่าอยากให้ความรู้กับพวกเรานิดนึงครับเกี่ยวกับขอบ26นะครับว่ามีเนื้อหาสาระที่สำคัญอะไรบ้างแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการมีสัญญานะครับกับประชาคมนี้อย่างไรนะครับเราจะมีส่วนร่วมนะครับในตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับขอเชิญท่านอาจารย์พิรุณนะครับช่วยให้ความรู้พวกเรานิดหน่อยครับครับท่านผอ.ครับก็น่าจะเป็นการพูดคุยเล่าให้ฟังแบบสบายๆนะท่านผอ.ครับผมก็จะเล่าเรื่องความสำคัญของขอบที่16ก่อนแต่ก่อนที่ผมจะไปขอบที่16เนี่ยอยากจะพูดถึงความตกลงปารีสนิดหนึ่งนะครับที่ว่า Paris Agreement นะครับซึ่งตัวความตกลงปารีสเนี่ยมันมีเป้าหมายอยู่ครับเป้าหมายหลักสำคัญก็คือเรื่องการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยไม่ให้สูงเกินกว่า2องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มุ่งเน้นมุ่งพยายามนะครับให้ได้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะครับเมื่อเทียบกับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็ประมาณปี 1700-1800
นะครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นความตกลงปารีสแล้วก็เป้าหมายของมันงั้นนะตั้งแต่ความตกลงปารีสมีผลใช้บังคับตั้งแต่เรารู้ขอบ21มา22ไล่มาเรื่อยๆนะฮะจนถึงขอบ26เนี่ยนะครับสิ่งที่197ภาคีสมาชิกทำเนี่ยนะครับมันยังไม่พอที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่2องศาเซลเซียสหรือแม้แต่กระทั่งความมุ่งพยายามที่จะควบคุมให้ได้ 1.5 องศาเซลเซียสฉะนั้นขอบ26เป็นขอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทางสหราชอาณาจักรนะครับหรือ UK เนี่ยเป็นประธานนะครับเขาก็จะมีตัวธงในการประชุมขอบ26ครั้งนี้อยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือทำยังไงให้ทุกประเทศภาคีสมาชิกยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยมันต่ำกว่า2องศาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปใกล้ 1.5 องศาหรือถึง 1.5 องศาให้ได้อันที่1ก็คือเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกเรื่องที่2ก็คือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าลดก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่อุณหภูมิก็ยังจะเพิ่มต่อไปอีกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียสนะครับเมื่อเทียบกับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะยิ่งทวีความแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในรูปแบบความถี่นะครับต่างๆพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะมากยิ่งขึ้นงั้นเรื่องของการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบเนี่ยจึงเป็นเรื่องนึงที่สำคัญในการประชุมขอบ26นะครับและเรื่องที่3 2เรื่องที่พูดมาเนี่ยจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีเรื่องที่3คือเรื่องกลไกการเงินนะครับการสนับสนุนทางการเงินนะครับเรื่องของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนานะครับซึ่งตรงนี้เป็นไปตามของหลักการความตกลงปารีสทั้งสิ้นนะครับที่ผมพูดมานี้พอเราพูดถึงขอบ26เรารู้แล้วว่าเป้าหมายมันมี3เรื่องชัดเจนเมื่อมีการประชุมนะครับก็มีการหารือกันอย่างเข้มข้นช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผอ.ก็อยู่ที่นู่นด้วยนะผมขอบคุณท่านผอ.ด้วยนะฮะที่ท่านไปด้วยตัวเองแล้วก็ติดตามเรื่องเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดนะครับโดยการประชุมขอบ26ช่วงห่วงเวลา2อาทิตย์เนี่ยนะครับก็เข้มข้นภายใต้สถานการณ์โควิดด้วยนะครับต่างๆพวกนี้ก็ทำให้มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีข้อตัดสินใจออกมาที่หลายท่านอาจจะบอกว่าสำเร็จนะครับและหลายท่านอาจจะบอกว่ายังน่าผิดหวังอยู่นะครับแต่ในมุมมองของสผ.เองที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้รูปสัญญาฉบับนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าร่วมประชุมขอบมาโดยต่อเนื่องก็มองว่าขอบ26ถือว่าสำเร็จนะครับอาจจะไม่ได้สำเร็จ 100% ในทุกเรื่องแต่มันเป็นจุดสำเร็จที่สำคัญนับตั้งแต่มีการรับรองความตกลงปารีสมานะครับทีนี้เวลาความสำเร็จที่ผมพูดถึงเนี่ยผมก็ฉายภาพให้เห็นภาพรวมๆก่อนว่ามันก็จะมีข้อตัดสินใจของการประชุมเขาก็ตั้งชื่อมันว่าเป็น Glasgow Climate Pact นะครับในทุกการประชุมก็จะมีชื่อของตัวเองขึ้นมานะครับของเจ้าบ้านที่จัดประชุมอีกหน่อยถ้าประเทศไทยได้จัดก็จะเป็นอาจจะเป็นBangkok Climate Pact หรือ Bangkok Something บางอย่างอันนี้ก็อนาคตนะครับคงอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังแต่กลับมาเรื่องของ Glasgow Climate Pact เนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่พูดกันอยู่เนี่ยไม่พ้น3เรื่องที่ผมบอกว่าเป็นเป้าหมายหรอกครับก็คือ1 1.5 องศาเซลเซียสถึงหรือยังนะครับก่อนไปประชุมขอบ26นี้อุณหภูมิเนี่ยจากการทำงานของเป้าหมายของแต่ละประเทศเนี่ยอุณหภูมิยังอยู่ที่ประมาณ 2.7 หรือประมาณ 2.4 องศาเซลเซียสนะครับยังไม่ต่ำกว่า2ด้วยซ้ำและในการประชุมเนี้ยเค้าก็มาดูว่า 1.5 ยังไม่ถึง2ยังไม่ถึงนะครับก็ต้องยกระดับเป้าหมายเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของ NDC นะครับการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดนะครับต้องเพิ่มเป้าหมายให้มันท้าทายขึ้นอีกนะครับแล้วก็มีผู้นำนะครับประเทศประมาณ120กว่าประเทศเข้าร่วมการประชุมที่เขาเรียกว่า World Leader Summit ทุกครั้งถ้าเห็นว่ามีการประชุมแบบผู้นำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเจ้าบ้านหรือว่าประธานขอบเนี่ยต้องการผลักดันนะครับความสำเร็จอย่างมากเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้นำต่างๆเข้ามาเยอะมากมายนะครับแล้วก็มีการประกาศนะครับตัวเป้าหมายในการทำให้ประเทศตัวเองเป็นกลางทางคาร์บอนบ้างให้ประเทศตัวเองมีการปล่อยคาร์บอนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์บ้างนะครับตรงนี้ก็จากการประชุมในรอบนี้นะครับก็ทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยมันลดลงมาได้นะครับถ้าทำงานต่อไปในอนาคตเนี่ยจะได้ประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสอันนี้คือที่ผมบอกสำเร็จแต่บางคนบอกว่าไม่ดีพอเพราะเราอยากไป 1.5เดิมเรา 2.4 2.7 นะฮะนี่เราได้ 1.8 ผมนึกว่าสำเร็จละนะครับแต่ว่าต้องทำต่อเนื่องต่อไปครับก็ทิศทางที่จะลดก๊าซเรือนกระจกก็มีการถกเถียงกันว่าทำยังไงจะลดคาร์บอนได้นะครับลงไฟฟ้าถ่านหินจะต้องมีการเฟสเอาท์ไหมนะครับหรือจะเฟสดาวน์ดีเฟสเอาท์คือทำให้เลิกไปเลย
แล้วเฟสดาวคือทยอยลดลงไปนะครับก็พูดถึงว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ไม่มีการติดตั้งระบบดูดจับคาร์บอนนะครับที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สโตเรจเขาเรียกว่า unabated coal fired power plant อันนี้ต้องหายไปแล้วก็มีการดีเบตกันเยอะ 3-4-5 ชั่วโมงนะครับแค่ประเด็นแค่เฟสเอาท์กับเฟสดาวคีย์เวิร์ดแค่ตรงนี้เนี่ยใช้เวลาพูดจากัน 4-5 ชั่วโมงนะครับจนสุดท้ายตกลงกันได้ว่าเป็นเฟสเอาท์นะครับเป็นเฟสดาวน์นะครับไม่ใช่เฟสเอาท์นะครับก็คือทยอยลดลงไปนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะจีนอินเดียต่างๆพวกนี้แล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่ยังพึ่งพาฟอสซิลฟิวอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการต่อรองนะครับในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงใน Glasgow Climate Pact ซึ่งเป็นข้อตัดสินใจในการตีกรอบในภาพรวมไว้นะครับก็คือเรื่องของการเงินที่จริงๆปี2020ควรจะได้100ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าปัจจุบันภายใต้รายงานที่มีการซินเทไซส์ของอนุสัญญาเนี่ยพบว่าได้ไม่ถึง 50,000 ล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นความผิดหวังนะครับที่ไม่สำเร็จนะครับซึ่งมันควรจะได้แสนล้านแต่ปี2020ตอนนี้ไม่ได้ก็ตั้งเป้าหมายว่าปี2025ควรจะได้นอกจากแค่แสนล้านแล้วยังมีการพูดคุยกันถึงตัว long term climate finance นะครับว่าจบจาก 2,500 แสนล้านนี่เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนผ่านให้ประเทศกำลังพัฒนามันไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกได้เป็นคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ได้เป็นกลางทางคาร์บอนได้หรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกประเภทเลย7ประเภทสุทธิเป็นศูนย์ได้อาจจะต้องใช้เงินถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีการพูดคุยนะครับในส่วนของการปรับตัวก็มีการเร่งรัดให้มีการส่งเรื่องของแผนการปรับตัวแห่งชาติหรือแม้กระทั่งการส่งเขาเรียกว่า adaptation communication เพื่อสื่อสารเรื่องการปรับตัวแล้วก็ความต้องการ support ต่างๆที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการรองรับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวม Glasgow Climate Pact แต่ผมเข้าไปสู่ข้อตัดสินใจบางข้อละกันที่จะให้เกิดเห็นภาพชัดเจนว่าในการประชุมครั้งนี้จากการลดก๊าซเรือนกระจกการตั้งเป้าหมายเสร็จมันก็ต้องมีการบอกว่าถ้าจะไป 1.8 องศาหรือ 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยเป้าหมายต้องตั้งทุกกี่ปีงั้นในการประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่ยืดเยอะมานานมากนะครับประมาณ 4-5 ขอบเนี่ยเพื่อจะบอกว่าทุกประเทศต้องตั้งเป้าหมายให้ตรงกันเป็นเป้าหมายทุก5ปีอย่างประเทศไทยนะครับส่งเป้าหมายถึงปี2030นะครับใน NDC ฉบับที่1ต่อไป NDC ฉบับที่2จะส่งในปี2025นะครับอีก4ปีข้างหน้าเป้าหมายเราจะเป็น2035แล้วก็ฉบับที่3ก็จะส่งปี2030เป้าหมายก็จะเป็น2040มันจะเพิ่มขึ้นทีละ5 ปี 5 ปี 5 ปีเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ตรงกันนะบางประเทศส่ง2025ไทยส่ง2030งั้นเวลาที่เขาจะวิเคราะห์ภาพรวมว่าลดก๊าซเรือนกระจกแล้วอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่มันจะยากงั้นให้ทุกคนส่งตรงกันก็เคาะมาแล้วในการประชุมครั้งนี้นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการเงินนะครับก็มีการสัญญิงสัญญากันใหม่ว่า2025จะได้แน่นอนนะครับแสนล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็จะคุยกันในกรอบวงเงินใหม่ด้วยนะครับที่จะซัพพอร์ตส่งผ่านมาจากประเทศพัฒนาแล้วสู่ประเทศกำลังพัฒนานะครับในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องนึงก็คือเรื่องของArticle 6นะครับการใช้กลไกในเรื่องของการซื้อขายไทยโอนคาร์บอนเครดิตเข้ามาอันนี้ก็มีข้อตัดสินใจครั้งนี้เลยนะครับเป็นเรื่องที่ค้างอยู่แล้วทำให้ครบใน Paris Agreement ทั้ง29ข้อเนี่ยครบเลยด้วยการตัดสินใจของ COP 26นี้ก็คือ Article ที่6นะครับที่ให้2ประเทศสามารถตกลงกันโดยสมัครใจซื้อขายไทยโอนคาร์บอนเครดิตกันได้แต่นะครับมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะครับหรือข้อกำหนดของตัว Paris Agreement แล้วก็ต้องไม่ทำให้เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศใดประเทศหนึ่งเสียหายนะครับตาม NDC นะครับแล้วก็มีความโปร่งใสอะไรก็แล้วแต่นะครับห้ามนับซ้ำอะไรต่างๆพวกนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็มีกลไกหนึ่งที่มาแทน CDM ที่เรียกว่า SDM ที่จะเข้ามามีบทบาทต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับสุดท้ายจบด้วยเรื่องของข้อตัดสินใจที่เป็นเกี่ยวเรื่องของการรายงานข้อมูลผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสุดท้ายเราทำอะไรในประเทศเราต้องรายงานเข้าไปอนุสัญญาด้วยนะครับเราพูดปากเปล่าแต่ไม่ทำมันจะถูกวัดกันตอนเราส่งข้อมูลงั้นเราต้องมีในการตัดสินใจครั้งนี้ก็มีการกำหนดเลยว่าต้องรายงานข้อมูลแบบไหนการลดก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่กลไกการเงินได้รับสนับสนุนเท่าไหร่ต่างๆพวกนี้ก็จะต้องมีการรายงานด้วยซึ่งเขาเรียกว่าbiannual transparency report หรือรายงานความโปร่งใสราย2ปีซึ่งไทยแลนด์ก็ประเทศไทยก็จะต้องส่งฉบับแรกปี2024นี้ด้วยอันนี้ก็เป็นภาพรวมของข้อตัดสินใจจากการประชุมCOP 26ทั้งหมดนะครับอันนี้จะให้ผมพูดเดี๋ยวมีคำถามต่อของท่านนายกอะไรค่อยว่ากันอีกทีนะครับท่านบอครับทีละช่วยนะครับได้ครับครับผมในช่วงต้นนี้ก็ครั้งที่แล้วจริงๆก็ทาง
ที่ไปร่วมนี่ก็มีทั้งฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ฝั่งของเอกชนด้วยนะครับครับทั้งฝั่งเอกชนผมก็เข้าใจว่าดร.บุตรานะครับแล้วก็ทีมงานของทาง SCG นะครับแล้วก็อีกหลายๆบริษัทเนี่ยก็เข้าไปร่วมตรงนี้ด้วยนะครับในมุมของทางฝั่งของภาคเอกชนนะครับมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมในCOP 26นะครับหรือเรื่องทางด้าน climate change ครับดร.บุตราครับครับก็นะครับมุมมองจากฝั่งเอกชนนะครับผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมไปมาครั้งแรกนะครับก็กลับมาพร้อมความรู้สึกที่ทั้งมีความหวังนะครับและมีความกังวลมาในเวลาเดียวกันนะครับการมีความหวังก็คือไปเห็นคนเนี่ยครับวันละ 3-4 หมื่นคนเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันนะครับและมีนัยยะสำคัญอย่างที่ดร.พิรุณว่าตอนนี้อุณหภูมิถ้าเกิด NDC เราบอกแผนทุกประเทศเนี่ยทำตามแผนนี้แล้วเนี่ยมันจะลงมาที่ 1.8 ฉะนั้นเรารู้แล้ว Magic Number มันเกิด 1.5 นะครับผมก็คิดว่าขอบถัดๆไปเนี่ยเขาก็ต้องไปหาไอ้จุด3กันนี่แหละจุด 3.4 เนี่ยทำยังไงให้มันลงไปถึงนะครับอันนี้คือความหวังแต่ความกังวลของผมก็มีกลับมาจากฝ่ายเอกชนก็คือมันต้องใช้พลังงานเยอะแค่ไหนในการไปถึงตรงนั้นให้ได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง policy ต่างๆนานานะครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่ใครทำได้คนใดคนหนึ่งแล้วจะสำเร็จนะครับไปถึงภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นที่มาของการคุยวันนี้นะครับว่าเราต้องจับมือร่วมกันนะครับในทุกๆสเต็ปจากตอนนี้นะครับแต่ก็ทางภาคเอกชนเลยเนี่ยมันจะมีองค์กรหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า WBCSD ย่อมาจาก World Business Council for Sustainable Development นะครับเขาก็ออกคล้ายกึ่งๆเป็นอนุสัญญาเหมือนกันเป็นคล้ายๆเป็น climate pact เหมือนกันแต่เป็น climate pact ของฝั่งภาคเอกชนนะครับออกมา12ข้อซึ่งก็จะ reflect ตรงๆกับ climate pact ที่ Glasgow นี่แหละครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเยอะมากกว่าคือนะครับ manifesto ตัวนี้เป็นการคล้ายๆเป็นผมว่าเป็นบทความแล้วกันอันนึงที่บอกว่าถ้าธุรกิจทำตาม12ข้อนี้เนี่ยคุณจะ future proof ตัวเองในอนาคตนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยมันมีจากการนั่งฟัง panel discussion ต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีอีกประมาณ 7-8 ข้อที่มากไปกว่านั้นเนี่ยที่มันคล้ายๆเอากลับมาทำงานได้ต่อนะครับอย่างแรกเลยคือทุกธุรกิจเนี่ยควรจะต้องดูแล้วว่า carbon cost ในอนาคตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ susceptibility ของ carbon risk เนี่ยมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นของในยุโรปเนี่ยเขามีการเทรดเรื่องคาร์บอนอยู่แล้วใช่ไหมครับผ่านกลไกที่ชื่อว่า EU ETSนะครับผมก็เปิดดูมาว่าตอนนี้คาร์บอนคอสในยุโรปเนี่ยตอนต้นปีประมาณ50เหรียญต่อตันหลังจากกลาสโกขอบ26แล้วนะครับขึ้นไปที่80เหรียญต่อตันเรียบร้อยนะครับในขณะที่คอนซัลแทนต์อย่างมีชื่อเสียงอย่าง McKinsey เนี่ยเขาบอกเลยว่าระยะสั้นน่ะคือ75คือ2025แต่ evidence คือมันถึงแล้วนะครับปีนี้มันมาเร็วกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ให้ธุรกิจในยุโรปเนี่ยคิดไปเลยว่าภายใน2030เนี่ยคอสมันอยู่ที่125เหรียญนะครับแล้วก็คูณกันเข้าไปว่าสโคป1สโคป2สโคป3ที่มันอยู่ในพอร์ตของการใช้พลังงานเนี้ยมันคูณออกมาแล้วเป็น financial impact เท่าไหร่แล้วก็ดูว่าธุรกิจไหนเนี่ยจะไปรอดจะไปไม่รอดธุรกิจไหนที่ควรจะปรับตัวธุรกิจไหนที่ควรจะต้อง strengthen อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอันนึงที่ให้ฝั่งธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยต้องเริ่มดูได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เกิดในยุโรปอีกไม่เกิน10ปีมันจะเกิดทั่วโลกนะครับจากที่เราเห็นมาแล้วจากมาตรการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางสเปคน้ำมันมาตรการทางอะไรต่างๆเนี่ยถ้ายุโรปเกิดปั๊บภายใน10ปีเนี่ยทั้งโลกจะต้องตามนะครับครับอย่างที่2ที่ผมกลับมาพร้อมที่มาคุยกับพี่ๆที่ทำงานเลยนะครับคือลูกค้าเรานะครับลูกค้าเราคือแบรนด์โอเนอร์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มีชื่อเสียงใน consumer product หรือในตลาดรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้เขา rely on carbon credit ที่มาใน value chain นะครับผมรู้มาว่าค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยต่อไปจะเป็น net zero value chain ละนะครับเขาก็ต้องสรรหา partner ใน value chain เขาเนี่ยที่มีเป้า net zero ที่คล้ายกันในโลเคชันที่อาลาวให้ตรงนั้นมันเกิดขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างคือด้วยความที่เขา rely on value chain เยอะขนาดนี้เนี่ยเขาจะเริ่มถามคำถามนี้แล้วเพราะเขาก็ถือธงเดียวกันธง net zero ธง reduction คล้ายๆกับทุกคนนะครับเขาก็จะเริ่มถามค
คนที่ provide ของให้เขาใน value chain แล้วว่ามีของที่เป็น low carbon ให้เขาไหมเพราะว่าเขาจะต้องไปลด carbon credit ที่เขาถืออยู่นะครับแต่สุดท้ายเลยที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมนะครับในฝั่งเอกชนนะก็คือเรื่อง investment ตลาด investment นะครับหลายๆธนาคารหลายๆ funding โดยเฉพาะ pension fund ใหญ่ๆในยุโรปเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็น venture capital ต่างๆนานาที่เป็นคล้ายๆเป็นสีดเงินหลักของธุรกิจของภาคธุรกิจที่ต้องการใช้เทคโนโลยีนะครับหลายๆคนเขาดูสโคป CO2 เขาแล้วเหมือนกันในเชิงของพอร์ตหรือ investment เขาฉะนั้นเรากำลังบอกเลยในระยะการตั้งแต่วันนี้ถึง2030เนี่ยมันจะมีการย้ายเงินแล้วกันนะครับย้ายเงินจาก high intensity carbon industry ซึ่งเคยทำเงินมาก่อนเขาก็จะเริ่มเห็นตลาดพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงแล้วนะครับเขาก็จะเดินย้ายเงินตัวนี้ไปลงทุนในตลาดที่เป็นโลคาร์บอนซึ่งจะเป็นฟิวเจอร์พรูฟเงินของเขาในอนาคตนะครับผมว่าจากภาคธุรกิจจะมีประมาณ 3-4 ข้อนี้ที่ควรจะเริ่มคิดนะครับควรจะเริ่มเล่าให้ทางภาครัฐฟังควรจะเริ่มเล่าให้ทางพาร์ทเนอร์เราฟังว่าเฮ้ยมันจะมาจริงๆแล้วนะแล้วจับมือไปด้วยกันครับครับครับขอบคุณมากครับก็ทั้ง 3-4 ประเด็นนี้ก็สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เป็นอนาคตนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีวิธีนะครับที่จะบริหารจัดการตรงนี้ได้นะครับเราก็จะอยู่ในลีกนะครับที่เทียบเคียงนะครับกับทางของทางประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งของยุโรปนะครับทีนี้ในมุมของนโยบายครับท่านดร.พิรุณครับเมื่อกี้ท่านดร.บุญพูดถึงเรื่องของ NDC ใช่ไหมครับ Nationally Determined Contribution ก็คือว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็จะตั้งเป้าหมายนะครับของตัวเองขึ้นมาเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะครับของเราเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายอย่างไรแล้วก็เทียบกับประเทศอื่นๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงว่าแล้วเราเตรียมการที่จะไปสู่เป้าหมายตรงนั้นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณท่านรอกิติพงษ์ครับแล้วก็ฟังทางดร.บุตราด้วยก็มีหลายประเด็นที่จะเชื่อมโยงกันได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะที่จะทำให้รัฐเอกชนประชาชนเดินหน้าไปด้วยกันในเรื่องนี้กลับมาในส่วนของประเทศไทยนะครับเป้าหมายตามมูลนิธิชื่อมันเขาเรียกว่าไทยภาษาไทยเรียกว่าการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดหรือ nationally determined contribution แต่จำง่ายๆคือเรียกว่า NDC แล้วกันจริงๆใน NDC มันมีทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกการปรับตัวความต้องการทางการเงินแต่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยเอาเรื่องง่ายๆคือลดก๊าซเรือนกระจก NDC 1ที่เราส่งไปเนี่ยนะครับรวมถึงมีการอัปเดตไปครั้งที่1เนี่ยเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกเราอยู่ที่120ถึง125 120ไม่ทำเองในประเทศใช้ความสามารถของประเทศเงินของประเทศนะครับอีก 5% on top เนี่ยต้องเอาเงินจากต่างประเทศซัพพอร์ตต่างๆเข้ามานะครับองค์ความรู้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์ต่างๆพวกนี้อันนี้คือก่อนไปเป็นแบบนี้นะครับอันนี้พอเราไปแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศเป้าหมายนะครับผมย้ำนี้ประเทศไทยนะโดยนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่นายกรัฐมนตรีประกาศเนี่ยมันคือประเทศไทยเนี่ย67ล้านคนเนี่ยทำงานไปด้วยกันในเรื่องนี้ในการขับเคลื่อนเราจะเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับในปี2050นะครับแล้วก็เป็นปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065แยกความแตกต่างให้เห็นให้ทางบ้านฟังนิดหนึ่งคือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยเราดูเฉพาะการปล่อยก๊าซ CO2 ในประเทศเรานะครับจะมีจากพลังงานขนส่งอุตสาหกรรมเกษตรอะไรก็แล้วแต่ที่ปล่อย CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดเนี่ยเราต้องหาคนมาดูดกลับมีคนปล่อยก็ต้องหาคนมาดูดกลับคนดูดกลับก็คือใครครับณตอนนี้ก็จะเป็นภาคป่าไม้ปลูกพื้นที่สีเขียวต้นไม้นะครับต่างๆป่าชายเลนพวกนี้ก็จะดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์คำว่าเป็นกลางทางคาร์บอนก็คือปล่อยกระดูดกลับเนี่ยต้องเท่ากันถ้าเท่ากันก็จะเป็นกลางหากว่ากันเป็นศูนย์พอดีนะครับนี่ให้ได้ภายในปี2050ซึ่งขณะนี้เรามีความสามารถในการดูดกลับอยู่ที่90ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในอนาคตเนี่ยเราต้องการเพิ่มไปให้ได้ภายในปี2580เนี่ยที่120ล้านตันเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเราเพิ่มได้120ล้านตันจริงการปล่อยเราก็ได้แค่120ล้านตัน CO2 อันนี้คืองานที่1ที่จบปี2050เขาเรียกว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลลิตี้พอขยับไปเป็น2065เรียกว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ไม่ได้สนใจการปล่อยแค่ CO2 ครับเอาก๊าซเรือนกระจก7ประเภทเลยมีเทนจากนาข้าวไนตรัสออกไซด์จากปศุสัตว์ต่างๆมีเทนจากปศุสัตว์ด้วยไนตรัสออกไซด์จากปุ๋ยการใช้ปุ๋ยส่วนเกินอะไรต่างๆนะครับ
พวกสารนำความเย็นที่เป็น F gas นะครับและสารอื่นเนี่ยครบ7ตัวเลยนะครับพวกนี้ก็จะปล่อยได้ไม่เกิน120เหมือนกันถ้าเรามีศักยภาพในการดูดกลับภาพป่าไม้เนี่ยได้แค่120ครับอันนี้ก็เรียกว่าการปล่อยก๊าซจุกสุทธิเป็น0มันมีความแตกต่างกันระหว่าง2อันนี้อันแรก CO2 อันที่2เอาทุกก๊าซมาจุกนะครับอันนี้ท่านนายกประกาศ2เรื่องนี้เรื่องที่3เรื่องประกาศคือว่าเราจะยกระดับ NDC เราเนี่ยจาก120 25เนี่ยให้เป็นถึงอาจจะถึง140ได้โดยเบสออนว่าเราได้รับการสนับสนุนทางการเงินทางเทคโนโลยีทรานสเฟอร์แล้วก็ทางด้านความรู้มาด้วยทีนี้ท่านบอกว่าถามผมว่าแล้วประเทศไทยไปแล้วเนี่ยโพซิชันเราในขอบ26เนี่ยมันพูดกันอย่างเงี้ยมันรู้เรื่องเหรอว่าเอ๊ะแล้วเราดีแค่ไหนนะครับผมก็ต้องเทียบให้ดูว่าเมื่อกี้พูดถึงอุณหภูมิ 1.8 องศาเซลเซียสถูกมั้ยครับอันนั้นคือภาพที่197ภาคีสมาชิกเนี่ยได้ประกาศแล้วก็ประเมินแล้วว่าอุณหภูมิจะลดลงมานะครับการเพิ่มขึ้นจะเหลือแค่ 1.8 แทนที่จะเป็น 2.4 หรือ 2.7 ส่วนที่ประเทศไทยประกาศนั้นเนี่ยเราอยู่ในพาธเวย์หรือทิศทางระหว่าง 1.6 ถึง 1.7 องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราประกาศนั้นดีกว่าเป้าหมายโลกที่จะไปถึงตอนนี้ 1.8 เราอยู่ 1.6 1.7 อันนี้อธิบายให้เห็นภาพว่าไอเราประกาศ2050 2025แล้วมันตีความหมายว่าอย่างไรอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายเราท้าทายนะครับทีนี้พอท้าทายแล้วงานที่สผ.ต้องทำต่อไปร่วมกับทุกกระทรวงร่วมกับทุกภาคเอกชนร่วมกับทุกภาคประชาสังคมและประชาชนก็คือเราจะทำการอัปเดตตัวเป้าหมาย NDC หรือการลดก๊าซเรือนกระจกที่1 นะครับจะดูว่าเราจะปรับเป็นเท่าไหร่ดีนะครับ 30% ภายในประเทศทำเองได้ 10% รับซัพพอร์ตจากข้างนอกไหมหรือว่าอะไรตรงนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้ก็จะรับฟังจากทุกภาคส่วนนะครับนี่เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเราจะปรับปรุงตัวยุทธศาสตร์ระยะยาวเรื่องการปล่อยก๊าซกระจกต่ำนะครับเพื่อให้มันสอดรับกับความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซสุทธิเป็น0ด้วยอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราจะทำในปี2015นี้อันนี้ก็ชัดเจนว่านโยบายและแผนเนี่ยมันจะถูกปรับปรุงส่วนที่เราทำคู่ขนานไปเลยเนื่องจากเป้าหมายมันถูกกำหนดไว้ชัดเจนละมันก็จะวิ่งเข้าไปสู่แผนพลังงานที่กำลังปรับปรุงอยู่นะครับในกรอบแผนพลังงานแห่งชาติการเพิ่ม RE การเพิ่ม EV รถยนต์ EV ต่างๆการปรับปรุงเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะถูกวิ่งขนานไปเลยนะครับวิ่งเข้าไปดีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่เป็นร่างอยู่นะครับซึ่งก๊าซกระจกก็จะเป็นเป้าหมายหลักของแผนเลยแล้วก็จะมีหมุดหมายที่เกี่ยวข้องที่มาสนับสนุนทำให้เกิดภาพรวมถึงการทำ BCG โมเดลด้วยนะครับของประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ชี้เห็นถ่ายภาพให้เห็นว่าจากขอบ26จากเป้าหมายที่ประเทศตั้งทุกอย่างมันจะวิ่งเข้ามาในแผนภาพรวมแล้ววิ่งไปในแผนที่เป็น sectoral plan หรือแผนของกระทรวงต่างๆนะครับอุตสาหกรรมคมนาคมเกษตรในอนาคตต่อไปด้วยเนี่ยรวมถึงของกระทรวงทรัพย์เองก็คือเรื่องของป่าไม้ต่างๆพวกนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนสำคัญก็คือว่าแล้วมันจะทำได้จริงไหมนะฮะอันนี้ที่ทำให้ผมมองว่าอบช.เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะลดก๊าซกระจกนู่นลดก๊าซกระจกนี่มันไม่ได้คุยกันปุ๊บดีดนิ้วแล้วก็ก๊าซจะลดลงได้ทุกคนในโลกนี้ปล่อยก๊าซกระจกหมดคนไทย67ล้านคนนั้นไม่ต้องกังวลปล่อยทุกคนนะเรียกว่าปล่อยทุกคนนะในการใช้ชีวิตประจำวันนั้นจะลดก๊าซกระจกได้มันต้องมีเทคโนโลยีเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ระหว่างการทำแผนในปี2065ที่ผมอยากเห็นเนี่ย2065นะก็คือว่าเอกชนจะบอกเราได้ไหมว่าการลดก๊าซกระจกนะครับในการเปลี่ยนผ่านแต่ละเซกเตอร์นั้นเนี่ยมันจะต้องใช้เทคโนโลยีแบบไหนเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างไรแล้วการได้รับการซัพพอร์ตภายในประเทศเองที่เรียกว่าincentive ต่างๆในรูปแบบภาษีในรูปแบบเงินลงทุน co-finance นู่นนี่นั่นเนี่ยมันต้องเท่าไหร่มันถึงจะมีความจูงใจในเทคโนโลยีแต่ประเภทที่มีความแตกต่างกันเพราะต้องยอมรับนะครับท่านผอ.ว่าเทคโนโลยีแต่ละประเภทมันมีต้นทุนในเทคโนโลยีณเวลานี้เนี่ยแตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นการดูดจับคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนแคปเจอร์สโตรจถ้ามาติดตั้งวันนี้เราต้องยอมจ่ายราคาเทคโนโลยี15-20ปีอันนี้เป็นโจทย์ที่ทำให้ความเห็นหรือองค์ข้อมูลนะครับจากภาคเอกชนเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการที่จะ drive เทคโนโลยีที่จะเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาให้มันเป็นไปได้จริงด้วยนะครับตรงนี้เราก็ทำงานกับ BOI นะครับพยายามทำงานกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อจะมาดูว่ากลไกการเงินในภายในประเทศจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วต่างๆให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะดู
ซัพพอร์ตหรือเทคโนโลยีต่างๆจะเข้ามาเมื่อเช้านี้ผมได้คุยกับอุปทูตออสเตรเลียนะครับก็ได้คุยหารือกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันที่จะดึงเทคโนโลยีที่ออสเตรเลียมีทำยังไงให้เขาสามารถที่จะมาสับสนประเทศไทยได้นะครับเพราะเขาก็มีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีที่เขาเก่งในหลายๆด้านนะครับออสเตรเลียเขาก็พึ่งพาฟอสซิลฟิวค่อนข้างเยอะนะครับเชื้อเพลิงฟอสซิลเขาก็มีเทคโนโลยีที่เขาศึกษาอยู่ไฮโดรเจนก็มีคาร์บอนแคปเจอร์ก็มีแล้วก็เรื่องของการปลูกป่าอะไรต่างๆเขาก็เก่งเกษตรเขาก็ทำมาเยอะไอ้เรื่องพวกนี้เราก็ต้องพยายามที่จะเข้าถึงแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ส่งผ่านมาที่ประเทศไทยด้วยนั่นก็จะไปดูว่าเทคโนโลยีสำคัญที่ผมมองนี้ว่าเอามาจากต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเหมือนต้องซื้อมาระดับหนึ่งนะท่านหมอนะเงินทุนมันก็ต้องออกไปซื้อมาช่วงแรกคงไม่เป็นไรแต่ทำยังไงให้โน้ตฮาวมันอยู่ในประเทศไทยแล้วสามารถที่จะปรับปรุงให้มันเป็นของการต่อยอดของประเทศเราได้เพราะสุดท้ายถ้าต้นทุนเทคโนโลยีมันอยู่ในประเทศเราเนี่ยผมเชื่อว่าราคามันก็จะถูกกว่าความยั่งยืนมันก็จะดีกว่าอันนี้ก็เป็นงานที่ก็ต้องทำงานร่วมกับทอ.กิติพงศ์นะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนด้วยครับครับอันนี้ก็จริงๆทางฝั่งของอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะน่าจะมีบทบาทที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งการทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ถูกไหมครับว่าเราจะแอบซอบแบบที่ท่านเลขาพูดเนี่ยนะฮะว่าจะทำได้ยังไงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีในชั้นต่อไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะทำขึ้นนะมีความสามารถที่จะทำของตัวเองได้ส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้จะดีมากๆมันจะยั่งยืนนะครับครับก็เลยลองกลับมาทางท่านดร.บุตราต่อเลยนะครับในฝั่งของเอกชนเนี่ยได้มีการเตรียมการเรื่องประเภทแบบนี้ยังไงนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นหลักเลยนะฮะที่จะต้องพยายามสร้างความสามารถใช่มั้ยครับทางเทคโนโลยีทางนวัตกรรมนะครับในทางด้านการผลิตเองที่จะลดนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับกับในแง่ของการทรานสเฟอร์ใช่มั้ยครับถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามานะครับทางดร.บุตรามีความเห็นตรงนี้ยังไงครับครับก็เมื่อกี้เหมือนท่านดร.พิรุณอ่านใจผมไปครึ่งนึงแล้วนะครับ ผมก็ว่าคิดว่าเราคงจะถึงไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลลิตี้หรือ Net Zero ได้ยากถ้าเทคโนโลยีมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าเทคโนโลยีมันก็มี evolution ของมันแหละนะครับเราจะเรียกว่า new technology วันหนึ่งมันจะกลายเป็น old technology นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดก็คือเทคโนโลยีที่ deploy ไปแล้วในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันก็เคยเป็น new มาก่อนซึ่งใช้พลังงานน้อยลงกว่าเวอร์ชันที่แล้วใช้ทรัพยากรน้อยลงจากเวอร์ชันที่แล้วมาแล้วนะครับแต่วันนี้มันเคลียร์แล้วว่ามันไปไม่พอนะครับฉะนั้นเทคโนโลยีที่ทางฝั่งภาคเอกชนโดยเฉพาะและผมเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้วกันนะครับอาจจะแตะไฟหรือแก๊สได้นิดหน่อยนะครับมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เราคล้ายๆ quantify หรือเรียกว่าเป็น1ล้านตันเทคโนโลยีไซส์นะครับอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเทคโนโลยีเล็กๆที่เป็นหลักลด CO2 พันตันหมื่นตันเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างจะ feasible ด้วยตัวมันเองฉะนั้นภาคเอกชนเนี่ยสามารถลงทุนด้วยตัวเองแล้วก็ทำหมายความมีการคิดเรื่อง internal carbon price แล้วจ่ายเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงว่าจะลดหลักล้านตันเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาละนะครับการลดล้านตันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจภาคของการผลิตจะเป็นภาคที่ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าโรงงานซีเมนต์กับโรงงานปิโตรเคมีคอลหรืองานรีไฟนารีที่เป็นตัวใหญ่ๆ ในประเทศไทยเนี่ยใช้พลังใช้อุณหภูมิโอเปเรตอยู่ที่ประมาณ800ถึง 1,000 องศานะครับแล้วก็เราพูดถึงการเผาไหม้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับโรงไฟฟ้าก็จะเป็นอุณหภูมิ 7-800 เหมือนกันฉะนั้นไม่การเผาไหม้ที่เยอะฉะนั้นเราหนีไม่พ้นที่ต้องใช้เขาเรียกเราทำงานความร้อนนะครับครับครับฉะนั้นเทคโนโลยี3ตัวที่ผมคาดว่าจะมาแน่ๆนะครับก็คือที่จะมาแทนของพวกนี้หรือมาช่วยของพวกนี้ได้เนี่ยก็อย่างที่ดร.พิรุณได้กล่าวเมื่อกี้นะครับก็คือ CCUS นะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนแคปเจอร์ที่เอาคาร์บอนเนี่ยไปฝังดินนะครับเพื่อเป็นสตอเรจไปหรือสุดท้ายแล้วการฝังมันก็มีการเต็มมันก็ต้องดูเรื่อง utilization นะครับแล้ว utilization size ที่เหมาะกับ source ของการผลิตคืออะไรก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับมันจะมี product อะไรที่ออกมาที่จะ incentivize คนใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันที่สองเลยก็คือเรื่องตระกูลการเปลี่ยนการให้ความร้อนจากการเผาไปเป็นการให้ความร้อนโดยการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับก็ยกตัวอย่างเช่นบ้านเรามีเตาแก๊สทำมาก่อนก็เป็นเตาไฟฟ้านะครับ
อาจจะไปไม่ถึงขนาดไมโครเวฟนะครับเพราะว่าไมโครเวฟก็ค่อนข้างไปยากอยู่ในลักษณะที่ใหญ่แต่ว่าการเปลี่ยนการให้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เป็นการไฟฟ้าเนี่ยอิมพลิเคชันมันคือจากฝั่งธุรกิจเองเนี่ยอาจจะเห็นเหมือนกันถ้ามันสามารถขึ้นไปถึง 1,000 องศาได้แต่สิ่งที่มันจะเป็นอิมพลิเคชันต่อมาก็คือเราไม่ต้องการ natural gas ต้องการ coal ละเราต้องการไฟฟ้าสะอาดเพิ่มขึ้นนะครับมันอาจจะต้องการinfrastructure ใหม่ซึ่งถ้าเราบอกเราใช้พลังงานการกินพลังงานไฟฟ้าณปัจจุบันแล้วเราใช้บอกว่าทำกริดทำrenewable energy ตามนั้นเนี่ยก็จะยังไม่เสริม electrification ชัดเจนฉะนั้นเราได้พิมพ์กล่าวไว้ทางพวกผมเองเนี่ยก็ต้องเดินไปบอกเดินไปคุยกับรัฐบาลว่าเทคโนโลยีแบบไหนล่ะจะใช้พลังงานแบบไหนนะครับครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะขึ้นไปถึงล้านตันได้ที่ผมเชื่อเลยก็คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนเนี่ยคล้ายๆผมว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีแล้วกันผมเรียกว่ามันเป็นโมเลกุลหนึ่งซึ่งมันมาเป็นโมเลกุลหลักของการทำดีคาร์บอนไนเซชันนะครับเพราะไฮโดรเจนเนี่ยเอาไปเผาแทนเนเชอรัลแก๊สก็ได้นะครับไฮโดรเจนเอาไปทำเป็นแอมโมเนียซึ่งเป็นทำปุ๋ยทางภาคเกษตรกรรมก็ได้นะครับไฮโดรเจนเอามาทำผลิตไฟฟ้าก็ได้เป็นแคเรียร์ก็ได้หรือสุดท้ายแล้วเอาไฮโดรเจนเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับ CO2 ซึ่งแคปเจอร์มาแล้วเนี่ยให้มาเป็นโปรดักต์อีกทีก็ได้ฉะนั้นต่อไปเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างให้อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาตะโกนดังๆมากแล้วนะครับว่าภายใน2040เนี่ยเขาต้องการไฮโดรเจนประมาณ10ล้านตันนะครับมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ประเทศอย่างออสเตรเลียที่ดร.พิรุณกล่าวไว้ว่าเมื่อกี้ว่าเขาพัฒนาของพวกนี้เพราะเขามองนะว่าเขาจะเป็นประเทศที่เอ็กซ์พอร์ตเพื่อซัพพอร์ตคนในเอเชียนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นต้นซึ่งเป็นผู้ผลิตผู้กินพลังงานรายใหญ่ของแถวๆนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นโอกาสในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะในการทำนะครับฉะนั้นภาคเอกชนก็จะคล้ายๆมี approach หนึ่งนะครับเราก็บอกว่าต่อไปเนี่ยอาจจะเห็นเรื่อง pilot plant demonstration plant ที่จะออกมาในเชิงของลักษณะที่เป็นโรงงานต้นแบบนะครับของเรื่องพวกนี้ในอนาคตภายใน10ปีเนี่ยผมว่าเห็นแน่นอนแล้วก็งานที่ SCG กำลังทำอยู่ก็จะมีไปในแนวโน้มไปในทางนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราต้องอาศัยคำว่า Open Innovation นะครับก็คือการทำกับพาร์ทเนอร์ที่ถูกต้องนะครับการทำกับพาร์ทเนอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเอามาซึ่งเทคโนโลยีที่มันเหมาะกับโครงสร้างของประเทศไทยหรือโครงสร้างของธุรกิจหรือจริงๆแล้วการทำ Open Innovation กับมหาวิทยาลัยไทยกับภาครัฐไทยเพื่อเตรียมคนที่มีcapabilityถูกต้องสำหรับอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CO2 capture หรือของไฮโดรเจนเนี่ยผมว่าเนี่ยทางภาคเอกชนก็มีหน้าที่ที่ต้องคุยกับทางมหาวิทยาลัยกับทางสวทช.กับทางภาครัฐเหมือนกันเราต้องเตรียมคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีประมาณนี้ในอนาคตเพื่อจะเสริมโจทย์พวกนี้ในอนาคตครับ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 อันนี้เราก็เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของทางฝั่งของภาคเอกชนไทยนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรื่องของclimate change เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของโลกนะครับแล้วก็มันก็ต้องจริงๆแล้วความร่วมมือเนี่ยผมคิดว่ามันต้องร่วมมือกันทั้งโลกนะฮะแล้วก็ในมุมของตัวเทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่ทางดร.พิรุณก็ได้พูดถึงว่าในมุมของ UNFCCC เองซึ่งมีกลไกทางด้านการเงินอยู่หลายอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ประเทศซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับซึ่งก็ส่วนนึงเนี่ยก็จะมี contribute ในแง่ของทางด้านการเงินเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับเอ๊ะตรงนี้มันจะมีอะไรที่มันจะมาเชื่อมโยงครับท่านดร.พิรุณครับกับการทำเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็มันจะมาช่วยประเทศไทยยังไงนะครับช่วยภาคเอกชนไทยเรายังไงนะครับในการที่จะเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับหรือการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศของเราเองนะครับไม่ทราบภาพตรงนี้เรามีความชัดเจนขึ้นไหมครับยังไงครับครับขอบคุณท่านผอ.ครับแล้วก็ทางดร.บุตราที่มีการที่ได้อธิบายในเรื่องนี้ในมุมของภาคเอกชนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้เราจะคุยกันแค่3ภาคนะครับแต่จริงๆภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ยเป็นส่วนเป็นหัวใจเลยผมว่าอย่างนั้นนะเป็นหัวใจเพราะไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยสุดท้ายภาคประชาชนคือคอนซูเมอร์เนี่ยนะครับเขาไม่มาทิศทางนี้ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับนั้นก็วันนี้เราคุยกันแค่นี้แต่อนาคตเราก็ต้องคุยกันมากขึ้นย้อนกลับมาในเรื่องนี้ครับผมแตะนิดนึงว่าเราแยกออกชัดเจนว่าประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยปัญหาอุปสรรคหรือความยุ่งยากหรือความท้าทายในการแก้ไขเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งการเอาเทคโนโลยีเข้ามาลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมัน
มันมีความแตกต่างกันโดยบริบทอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับเพราะการยอมรับความจริงนี่คือการเดินหน้าได้มั่นคงที่สุดนะครับอย่างประเทศพัฒนาแล้วบางอย่างบางประเทศเช่นอังกฤษเนี้ยช่วงฟอสซิลเขาเนี่ยหมดพอดีอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าต่างๆเขาไปทำนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นเป็นทางเลือกของเขาเพิ่มการใช้รีนิวให้มากขึ้นพลังงานทดแทนให้มากขึ้นใช้นิวเคลียร์ด้วยผสมผสานกันเขาทำได้คนเขายอมรับเขาก็มีเวของเขาปัญหาอุปสรรคของเขาก็อาจจะแตกต่างจากเรานะครับเยอรมันเองก็ไม่เอานิวเคลียร์ต้องการเพิ่ม RE เขาเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่เป็นรถยนต์เผาไหม้สันดาปภายในเนี่ยนะครับ Benz BMWก็ต้องเริ่มเปลี่ยนผ่านเป็น EV นะครับตรงนี้รัฐบาลก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาสนับสนุนภาคเอกชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเยอรมันนะครับประกาศเป้าหมายการเป็นครับก๊าซกระจกสุทธิเป็นศูนย์ปี2045นะ2045ท้าทายมากครับประเทศในโลกอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะทางรัฐบาลเยอรมันถือว่าเป็นฟรอนต์รันเนอร์ของแท้นะซึ่งทุกประเทศที่พัฒนาแล้วควรจะต้องทำตามนะผมมองแต่เขาก็เตรียมการมานานนะครับเขาทำเรื่องนี้มาใช่ก็ให้ความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาในเรื่องของมุมเทคโนโลยีเนี่ยว่าในเมื่อทุกประเทศมีปัญหาอุปสรรคมันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างประเทศไทยเองเนี่ยผมฉายภาพไปเห็นว่าสิ่งที่ผมมองว่าเป็นความท้าทายมากๆเนี่ยคือช่วงเปลี่ยนผ่านหรือเขาเรียกว่า transition period 10ปีเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าระยะยาวเนี่ยมันคือการสร้างโอกาสใหม่ๆมันจะเป็น green job นะครับ green investment นะครับการ magnify เรื่องของเศรษฐกิจของประเทศในมุมของความยั่งยืนนี่ผมเชื่อมั่น 100% ว่าเป็นแบบนั้นแต่ความสำคัญและความท้าทายมันคือช่วงเปลี่ยนผ่านนี่แหละนะครับที่มันจะ optimize ยังไงที่ผมลดทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มากจนเกินไปที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนถูกไหมฮะต้องอย่าลืมนะอุตสาหกรรมเขาลดก๊าซกระจกเนี่ยมันต้องมีการส่งผ่านต้นทุนนะผมยกตัวอย่างที่ปูนซีเมนต์เนี่ยผลิตปูนออกมาแล้ววันหนึ่งเขาต้องมาใช้คาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจนะถ้าไม่ใช้ยูทิลิเซชันนะมันก็จะมีต้นทุนนะฮะมันก็ต้องถูกส่งผ่านไปที่ product หรือผลิตภัณฑ์ก็ไปสู่ประชาชนอยู่ดีนะครับค่าไฟก็เช่นเดียวกันนะครับที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็ไปอยู่ใน FT ซึ่งประชาชนก็เป็นผู้จ่ายอยู่ดีงั้นผมถึงบอกว่าช่วง transition หรือช่วง10ปีสำคัญมากๆที่เราจะทำอย่างไรที่เราจะ optimize นะตัวผลกระทบนี้ได้ผมไม่ได้บอกว่าจะไม่มีผลกระทบเลยเป็นไปไม่ได้นั่นคือการโกหกประชาชนแต่เราจะทำยังไงให้ผลกระทบนั้นมันน้อยที่สุดและอยู่ระดับที่ยอมรับได้อันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญและท้าทายมากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างเราที่ต้องเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลังโควิด-19 ด้วยนะครับนี่เรื่องสำคัญทีนี้มันก็เข้ามาสู่ที่ท่านผอ.พูดว่าสผ.เองเนี่ยเป็นโดยประสานงานกลางของรัฐสัญญาฉบับนี้เรามองภาพรวมทั้งหมดนะเรามองนโยบายแผนเป้าหมายการลดก๊าซที่เชื่อมโยงกับคน67ล้านคนเราไม่ได้บอกว่าเชื่อมโยงกับ SCG Chemical เชื่อมโยงกับปตท.เชื่อมโยงกับโรงไฟฟ้านู่นนี่ไม่ใช่เรามองคนทั้งหมดภาพรวมแล้วก็เราพยายามหาซัพพอร์ตเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือทำความร่วมมือกับระหว่างประเทศเลยเช่นเราทำกับเยอรมันนะครับใน5ปีข้างหน้าเราจะได้เงินจากเยอรมันมา 1,540 ล้านแบบให้เปล่านะครับแล้วยังไม่รวมถึงเงินอื่นๆที่เราพยายามจะหาเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบที่จะเป็นการดีคาร์บอนไนซ์นะครับในช่วง10ปีตรงนี้สำคัญครับเราจะทำความร่วมแบบนี้กับอังกฤษกับญี่ปุ่นกับออสเตรเลียกับคนอื่นๆอีกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อจะส่งผ่านองค์ความรู้ส่งผ่านเทคโนโลยีและเงินเข้ามากับอีกส่วนนึงที่กลไกภายใต้ของความตกลงปารีสหรืออนุสัญญาในภาพรวมมันก็จะมีกองทุนอยู่หลายกองทุนที่อาจจะเกี่ยวข้องนะเช่นกองทุนภูมิอากาศสีเขียวหรือ Green Climate Fund กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกนะครับแล้วรวมถึงที่แยกออกไปเป็นกองทุนอื่นๆนะครับเช่น NAMA Facility พวกนี้เราก็จะหาเงินเข้ามานะครับให้มากขึ้นในประเทศเราแล้วก็มีกลไกของเทคโนโลยีเข้ามาด้วยก็ต้องทำงานกับท่านผอ.เยอะขึ้นผมเรียนไปแล้วนะครับว่าช่วงสั้นเนี่ยซื้อเขาได้แต่ช่วงยาวเนี่ยต้องมีเองตราบใดที่เราไม่มีเองเราไม่สามารถที่จะ achieve ไอ้หรือสำเร็จในเรื่องของความเป็นกลางของคาร์บอนได้ท่านอย่าลืมนะครับตอนนี้ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายมันไปเทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้วนะเป้าหมายเราไปแล้วนะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำยังไงให้เราเปลี่ยนผ่านไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วจริงๆ on the way ถึงจะไปบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้เป็นโจทย์สำคัญที่ต้องให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากแล้วก็เทคโนโลยีที่พูดถึงกันเนี่ย CCS CCU เนี่ยสผ.รู้หมดอยู่แล้วเรามีเบสไลน์แล้วใครปล่อยเท่าไ
ทุกอุตสาหกรรมเรารู้หมดแล้วใครปล่อยเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยความยากง่ายและต้นทุนในการลดเนี่ยมันไม่เท่ากันภาคเกษตรก็ไม่เท่ากันไอ้นี่แหละคือความท้าทายที่เราพยายามจะดึงกลไกการเงินระหว่างประเทศเข้ามานะครับแล้วเราก็จะใช้กลไกภายในประเทศคือ BOI เนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งผ่านไปถึงภาคประชาชนด้วยเพื่อหาสกีมหรือ business model หลายๆรูปแบบที่มันเป็นไปได้ครับที่จะทำให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับท่านผอครับ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 ขอบคุณมากครับเราก็เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับที่ทางฝั่งของสผ.นะครับซึ่งก็ในนามของทางหน่วยงานกลางนะครับของประเทศนะฮะก็ได้เตรียมในเรื่องเหล่านี้ไว้มากพอสมควรนะครับดร.บุตราในมุมของเอกชนนะครับตอนนี้เรามีเวลาเหลือจริงๆก็เลยเวลานะแต่ผมคิดว่าคนก็สนใจมากนะครับขออาจารย์สั้นๆอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยากทราบว่าณวันนี้เนี่ยเมื่อเราเทียบกันกับเอกชนของไทยกับเอกชนของต่างประเทศเนี่ยในเรื่องของขีดความสามารถในเรื่องนี้นะครับในการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับในการพยายามเข้าไปสู่เป้าหมายเนี่ยของเราเมื่อเทียบกับนานาชาตินี่อยู่ระดับไหนยังไงครับอาจารย์ฮะถ้าฟังเอกชนผมว่าไม่ต่างครับไม่ต่างครับเพราะว่าถ้าท่านผอ.เห็นทางภาคเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะประกาศ net zero 2050ทั้งนั้นนะครับไม่ net zero ก็ carbon neutral ผมว่ามันก็ align กับtarget ของประเทศและ target ของ industry นั้นๆนะครับแต่สิ่งที่มันต้องยอมรับกันก่อนอย่างที่ท่านทวีรุ่นว่าเนี่ยธุรกิจใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยเป็น hard to abate sector แทบทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นเรากำลังพูดถึงหลายล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำลังเจเนเรตกันอยู่นะครับปีต่อปีฉะนั้นเทคโนโลยีจะค่อนข้างสำคัญในฝั่งภาคเอกชนเนี่ยที่ผมบอกว่าเราไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับหมายถึงภาคเอกชนเองก็รู้แล้วว่าโจทย์มันต้องมาแน่นอนมันหนีไม่ได้นะครับพวกเราก็ต้องฟิวเจอร์พรูฟอนาคตของพวกเราฉะนั้นพวกผมก็ทำงานกับบริษัทต่างชาติทำงานกับมหาวิทยาลัยต่างชาติทำงานกับบริษัทไทยของไทยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วสิ่งที่มันได้มาจากอันนั้นก็คือ access to funding เหมือนกันนะครับก็ปีนี้ผมจะเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังแล้วนะกันนะครับว่าทีมของ SCG Chemical เนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ใน EU funding อยู่2โปรเจกต์นะครับซึ่งเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่เข้าไปนะครับหมายถึงเรากำลังเมื่อก่อนเรามีความเชื่อว่าทุนต่างชาติหายากจังเลยครับเพราะว่าเราอ่ะนั่งอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าเราบอกว่าเราออกไปข้างนอกแล้วไปมีเพื่อนเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมีบางคนมาชวนเรานะครับเข้าไปอยู่ในคอนโซเทียมเขาซึ่งไปดูว่าคอนโซเทียมเนี้ยเขาอยากได้เพอร์สเปกทีฟจากบริษัทที่มาจากแอเรียเราหรือแบ็คกราวด์อย่างเรานะครับเข้าไปเพื่อไปพาร์ทิซิเพตใน EU funding นั้นๆซึ่งข้อดีที่มันได้มาก็คือเดี๋ยวตอนจบโปรเจกต์มันก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะครับพูดถึงเรื่องว่าแล้วธุรกิจที่บริษัทที่เข้าไปเป็นคอนโซเทียมเมมเบอร์เนี่ยเขาจะเอาเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ได้อย่างไรซึ่งในนี้แหละครับพวกผมยินดีที่จะมาเล่าให้ทั้งผอ.ทั้งภาครัฐทั้งเจ้าพี่รุ่นทั้งทุกคนฟังว่าเทคโนโลยีประมาณไหนนะที่เอกชนเตรียมไลน์อัพไว้และไอ้การไลน์อัพไว้นี้เนี่ยมันต้องการซัพพอร์ตไม่ว่าจะทั้งการfinancial หรือบุคลากรหรือ policy ต่างๆนานาเนี่ยทำยังไงเพื่อจะ future proof ธุรกิจไทยนะครับแล้วก็ผมว่าผมยินดีพวกผมยินดีคุยกับทุกๆธุรกิจเหมือนกันนะครับผมว่าประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยมันก็ควรจะแจกจ่ายควรจะเผยแพร่นะครับว่าให้ธุรกิจอื่นเนี่ยไป net zero ไป carbon neutral ด้วยกันได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผมว่ามันจะไม่ดีมากๆเลยถ้าเกิดบางธุรกิจต้องล้มหายตายจากปัญหานี้นะครับครับครับก็ได้ฟังอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกเบาใจขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายนะแล้วก็เรื่องที่ยากแล้วก็ได้เห็นคอมมิตเมนต์กับการทำงานนะครับที่ได้ลงมือลงแรงทำกันแล้วก็ได้มีความก้าวหน้าขึ้นไปเยอะนะครับจากฟังจากท่านดร.พิรุณแล้วก็ดร.บุตรานะฮะจากทั้งฝั่งของภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็รู้สึกว่าเราน่าจะบรรลุเป้าหมายได้อะครับก็เห็นภาพของอะไรนะฮะความเป็นไปได้เนี่ยสูงนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นกำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรนะครับผมไม่ทราบว่า
ทั้งสองท่านจะพอจะมีอะไรอีกคนละเล็กน้อยนะครับครึ่งนาทีหรืออะไรที่จะปิดท้ายรายการนะครับถ้ามีก็เชิญครับท่านพอครับผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับนิดเดียวว่าภาคเอกชนเนี่ยอันนี้รู้ตัวละนะครับแล้วในธุรกิจการรันธุรกิจของในศตวรรษนี้นะฮะในช่วงนี้นะคือเรียกว่าหยุดนิ่งนี่รอวันเจ๊งนี่ภาคธุรกิจเขารู้ดีอยู่แล้วถ้าก้าวช้านี่ก็ถือว่าก้าวถอยหลังแล้วนะอันนี้ชัดเจนมีแต่ต้องก้าวให้เร็วและเร็วคนอื่นนะไม่งั้นก็เหมือนโนเกียเหมือนบริษัทโกดักเหมือนใครก็แล้วแต่ที่ล้มหายตายจากไปแต่สิ่งนั้นไม่ได้สิ่งที่ประเทศไทยอยากเห็นเราต้องการเห็นการผลักดันแล้วก็พาองค์กรพยพภาคธุรกิจไปด้วยกันทั้งหน้าทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าภาคธุรกิจมันเชื่อมโยงกับภาคประชาชนนะครับเราถ้าเรามองเป็นเอกเทศธุรกิจคือนักธุรกิจประชาชนแยกกันมามองแบบนั้นไม่ได้มันต้องมองเป็นภาพองค์รวมแล้ว drive เรื่องนี้ไปด้วยกันเพื่อพาคนทั้งองค์การพยพ 67 ล้านคนไปบนเรื่องการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและลดผลกระทบในเรื่องนี้ให้ได้ผมฝากเรื่องสุดท้ายเรื่องเดียวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านวราวุฒิแล้วก็ท่านปลัดจตุพรได้เน้นย้ำว่าองค์การบริหารจัดการก๊าซสมุจกต้องยกระดับไอโครงการลดก๊าซสมุจกภาคสมัครใจหรือเรียกว่า TVER เนี่ยนะให้ได้มาตรฐานสากลโดยเร็วที่สุดนะครับนี่คือเป็นโจทย์ว่าภาคธุรกิจตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ใน DGSI เนี่ยมี index เรื่อง climate change อยู่ถ้าต้องซื้อคาร์บอนไปซื้อคาร์บอนจากต่างประเทศนะครับไม่ได้ช่วยอะไรกับประเทศไทยเลยเพราะคาร์บอนมันมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้ที่ลดมาเราต้องทำให้ประเทศเรามีมาตรฐานสูงแล้วเราก็จะได้ซื้อขายไทยโอนคาร์บอนเครดิตกันข้างในมันก็จะช่วยให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ทำให้คนลดยากไปซื้อคนได้ลดง่ายนะครับผ่านกลไกพวกนี้ที่จะมีการควบคุมกำกับของกระทรวงทรัพย์ด้วยเพื่อให้มีมาตรฐานกลางแล้วก็เป็นสากลด้วยก็ตรงนี้ต้องฝากนะครับภาคเอกชนภาคประชาชนว่าปัญหานี้ทุกคนร่วมก่อนะครับร่วมกันทั้งหมด67ล้านคนแล้วก็7,000กว่าล้านคนทั่วโลกร่วมก่อแล้วก็ร่วมแก้นะครับอาจารย์เราก็ต้องร่วมแก้ครับปัญหาที่มันเกิดจากคนทั้งหมดมันต้องแก้ด้วยคนทั้งหมดนี่คือสมการคณิตศาสตร์ง่ายมากเลยนะเกิดจากคนทั้งหมดต้องทุกคนทั้งหมดก็ต้องช่วยกันแก้แล้วผมเชื่อว่าถ้าความมุ่งมั่นเป้าหมายเรามีแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลือคือการขับเคลื่อนนะครับแล้วผมเชื่อว่าโมเมนตัมในเรื่องนี้ไม่มีวันลดไม่มีวันที่จะลดถอยลงมีแต่เข้มข้นขึ้นไปข้างหน้าอันนี้ก็ฝากทางเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทำงานเต็มที่ร่วมกับภาครัฐนะครับเราพร้อมจะจับมือเดินหน้าเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับรวมถึงทางเทคโนโลยีของท่านพอด้วยนะครับต้องทำงานกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับดร.บุตราครับเชิญนะครับท่านครับผมสั้นๆผมคือผมว่ามันคือโจทย์เดียวกันนะครับมันคือเราต้องดูแลบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าเราถึงแม้ว่ามันจะมีบอร์เดอร์เป็นระดับจังหวัดระดับประเทศระดับทวีปอะไรก็แล้วแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็เราก็คือ human race ที่อยู่บนโลกเดียวกันนะครับครับก็ผมโดยส่วนตัวผมอยากจะทิ้งไว้นี้แล้วกันว่าทุกคนลองนั่งไต่ตองนะครับว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันหรือการดูแลสิ่งที่เราใช้เกินนะครับหรือใช้เสร็จแล้วทำยังไงกับมันต่อผมว่าใช้ทำชีวิตเราให้ได้ efficiency สูงที่สุดแล้วมันจะเป็นการช่วยเหลือโลกโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับใช่ครับส่วนทางภาคนะครับใช่ครับเรื่องเลยครับผมก็ถือตัวนี้ไปตลอดวันตลอดแล้วนะครับใช้แล้วล้างใหม่ใช้อีกใช่ครับใช่ครับอีกอย่างก็คือตอนนี้ผมอยากจะทิ้งไว้อย่างก็คือภาคผมว่าทุกภาคส่วนเริ่มตัวกันหมดแล้วนะครับเพราะมันเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วจากขอบ26นี่แหละเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าผมว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับผมว่าเดี๋ยวขอบหน้ามามันก็จะเป็นขอบที่คาดว่าคงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ26สำคัญแต่ผมว่า27 28 29 30นี่ยิ่งสำคัญหนักเลยเพราะมันใกล้ทาร์เก็ตขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยครับท่านพี่รุ่นฉะนั้นผมว่าเราต้องช่วยๆกันทำครับผมครับครับครับถูกต้องเลยครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่ไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของทุกคนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะฮะพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ไกลตัวเลยนะครับส่งผลกระทบต่อเราทุกๆคนเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมนะครับสามารถที่จะเข้ามาคอนทริบิวต์นะครับในการที่จะดูแลนะครับโลกใบนี้นะครับได้ทุกคนมีส่วนสำคัญทั้งสิ้นนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปนะครับที่ดีมากๆของทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้
ความรู้เรานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับตลอดเกือบชั่วโมงเลยนะครับผมเรียนรู้เยอะมากๆเลยนะฮะเรื่องใหม่ๆก็เยอะนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านด้วยเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับได้ประโยชน์มากๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ร่วมสนทนาทั้ง2ท่านนะครับดร.พิรุณนะครับเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ดร.บุตรานะครับจากบริษัท SCG นะครับมาในฐานะที่พูดในมุมมองของเอกชนนะครับขอบพระคุณ2ท่านมากๆเลยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านขอบคุณนะครับท่านดร.พิรุณสายยศิษฐ์ท่านนะครับท่านดร.บุตรานะครับครับสำหรับ NXPO นะครับเราเองก็มีส่วนนะครับในการที่จะช่วยนะครับนำความคิดต่างๆนะครับมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ได้ติดตามเรื่องใหม่ๆนะครับเรื่องของแนวโน้มต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของโลกนี้แล้วก็เราพยายามที่จะหาโอกาสนะครับในการที่จะทำให้ประเทศไทยเราได้รับโอกาสนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกนะครับเรามีส่วนร่วมนะครับก็จะมีเรื่องดีๆแบบนี้นะครับมาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับในรายการ Future Talk by NXPO นะครับในข้างหน้าก็ขอท่านทั้งท่านผู้ชมนะครับก็ติดตามนะครับดูว่าจะมีเรื่องใหม่ๆอะไรนะครับเราก็จะสื่อสารทาง Facebook ทางNetwork นะครับที่เรามีทางสื่อต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอพระคุณนะครับท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เข้ามาร่วมฟังกับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้ามีโอกาสก็จะเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ